สุดนะคะทางด้านของนางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสั้นๆก็คืออวเป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมการเพราะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์รูฟเฟียซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทแอดวานซ์กรีนฟาร์มจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีอาหารนะคะสัญชาติไทยสตาร์ทอัพนะคะของประเทศไทยนี่แหละ,ะได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยค่ะในการนำเอานวัตกรรมเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ในฐานะที่จะเพิ่มความเข้มแข็งศักยภาพนะคะของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในฐานะที่ผลักดันให้ไทยเนี่ยจะเป็นครัวโลกในอนาคต กล้าเอ่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาหารแห่งอนาคตของภูมิภาคในอนาคตอีกด้วยนะคะนิยามนะคะก็คืออาหารแห่งอนาคตนะคะวเ t u r e food ของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมแห่งชาติหรือสอ,อวชก็จะมีอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ,คะก็จะมีอาหารฟังก์ชันและอาหารประกอบเชิงฟังก์ชัน2คืออาหารการแพทย์และอาหารเฉพาะบุคคล3คืออาหารออแกนิกค่ะ สคือโปรโตีนทางเลือกโดยประเทศไทยเนี่ยนะคะส่งออกอาหารแห่งอนาคตปีละกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทคาดอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละแต่อปีดังนั้นเนี่ยหากมีการเร่งนะคะตัวอย่างอย่างเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมมันก็จะทําให้เติบโตแบบก้าวกระโดดไปได้นะคะแล้วก็ ต้องบอกว่ากลุ่มที่ได้รับความสนใจก็คืออาหารฟังก์ชันและสารประกอบเชิงฟังก์ชันแล้วก็โปรโตีนทางเลือกค่ะมูลค่าการส่งออกนั้นมากถึง1นึ0 0 0สล้านบาทแล้วก็2องแสนล้านบาทตามลําดับด้วยนะคะซึ่งที่เราจะพูดกันต่อนั้นก็คือผัาหรือไข่ผัาหรือบางที่เขาเรียกว่าไข่น้ำมีสามชื่อะนะคือเขาเป็นพืชที่มีดอกตระกูลแหนมีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะคะ มีความเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดอยู่ในตัวด้วยแล้วก็นอกจากจะมีโปรตีนที่สูงถึงร้อยละ25ถึงร้อยละ40่โอ้โหคุณเยอะมากนะค่ะแล้วก็ถ้าเทียบเท่ากับถั่วเหลืองเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน B12 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอตัววิตามิน B12 จะไม่พบในพืช อื่นๆโดยทั่วไปแทบจะไม่เจอเลยนะคะมีเกลือแร่มีธาตุเหล็กคือมีสารอาหารแบบครบถ้วนนะคะแล้วก็สามารถนําไปผสมผสานกับอาหารอื่นๆได้หลากหลายนะคะแล้วก็ยังเป็นพืชที่โตเร็วเหมาะกับการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เตรียมที่จะผลักดันนะคะให้ผําเนี่ยเอ่อเป็นอาหารที่เป็นอาหารในอนาคตส่งออกไปทั่วโลกนะคะให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยในฐานะครัวของโลก